สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายกรจติกาวนิชโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเตือนรัฐบาลเรื่องการกู้เงินต่างประเทศระบุว่าเมื่อใครเข้ามาเป็นรัฐมนตรีคลังก็จะมีเจ้าหน้าที่การตลาดของวานิชธนกิจจากต่างประเทศเช่น JP Morgan Goldman Sachs หรือ UBS ขอคิวเข้าพบและหนึ่งบริการที่เขาพยายามจะเสนอขายคือการออกพันธบัตรดอลลาร์พูดให้คนไทยเข้าใจง่ายๆคือเสนอให้รัฐบาลกู้เงินต่างประเทศนั่นเองซึ่งวันนี้ตนเห็นรัฐบาลออกมาแสดงเจตจำนงจะออกพันธบัตรกู้เงินสกุลดอลลาร์พร้อมคำอธิบายเพื่อเป็นการเปิดตลาดและสร้างราคาอ้างอิงนั่นคือคำอธิบายที่พนักงานมาร์เก็ตติ้งธนาคารมักใช้ในการขายบริการนี้ดังนั้นคาดว่าครั้งนี้ก็คงไม่ต่างกันแต่ก่อนที่รัฐบาลจะคล้อยตามผมขอให้ไตร่ตรองให้ดีครับเพราะจังหวะนี้ต้องขอบอกว่าไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมเลยที่ไทยเราจะไปออกกู้เงินต่างประเทศในลักษณะแบบนี้หากไป2ปีก่อนหรือแม้แต่ปีที่แล้วในช่วงก่อนที่ดอกเบี้ยจะขึ้นและในช่วงที่สภาพคล่องมีล้นเหลือยังพอว่าแต่วันนี้หากรัฐบาลไทยออกพันธบัตรกู้เงินสกุลดอลลาร์น่าจะต้องมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยรัฐบาลอเมริกาอยู่ประมาณ 1% คือเท่ากับเราต้องจ่ายดอกเบี้ย 6% ขึ้นไปพร้อมกับการรับมือความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับการกู้เงินบาทโดยรัฐบาลในอัตราดอกเบี้ย 3.3% แพงกว่ากันประมาณ2เท่าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าช่วงนี้ตลาดพันธบัตรผันผวนสูงและต้องไม่ลืมว่ารัฐบาลไทยไม่ได้กู้เงินต่างประเทศแบบนี้มาตั้งแต่ยุควิกฤตต้มยำกุ้งดังนั้นเรื่องนี้ประเด็นละเอียดอ่อนเราต้องออกไปเปิดตัวในจังหวะที่ดีทั้งในแง่ของสภาวะตลาดและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของเรายิ่งถ้ามีการโยงว่ารัฐบาลไทยออกพันธบัตรกู้เงินต่างประเทศครั้งแรกในรอบ25ปีเพื่อนำไปแจกโครงการประชานิยมอันนี้ไม่ดีแน่นอนและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ